ขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะก็ช่วงที่ไม่ได้เจอหลวงตาแล้วก็ไม่ได้ส่งกันบ้านก็ใช้ความศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนพิจารณาว่ามันไม่มีตัวเราก็เวลามีผัสสะอะไรก็เหมือนพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเวลาที่มีอะไรติดขัดถ้าคิดว่าจะจะถามหลวงตาทางไลน์ดีไหมก็เหมือนจะมีธรรมที่มาบอกว่าคือทำมาแสดงในรูปแบบที่หลวงตาไปโปรดว่าให้พิจารณาเป็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเกิดศรัทธาในคำสอนที่บอกว่าตัวตนของเราไม่มีมันก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะเป็นทุกข์ความทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของสิ่งที่มันเกิดดับก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองเจ้าค่ะหนูก็เลยไม่ได้ส่งการบ้านทางไลน์หลวงตาเพราะรู้สึกว่าถ้าตัวเราไม่มีซะแล้วถ้าพิจารณาตามที่หลวงตาบอกแล้วก็ใช้ความศรัทธาที่เรามีศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะเจ้าค่ะเดี๋ยวถึงตรงนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็มันเป็นความเคยชินของคนทั่วไปเวลาเราเห็นรูปเนี่ยเวลาเห็นรูปเราก็จะสนใจแต่สิ่งที่ตาเห็นคือเป็นปกติของธรรมชาติของธรรมชาติของคนและสัตว์ทั้งหลายคือเวลาเห็นรูปมันก็จะมองแต่รูปสนใจแต่รูปแต่ไม่ได้รู้ว่าคิดปรุงแต่งกับรูปนั้นยังไงในใจคือเอารูปนั้นมาคิดปรุงแต่งไงในใจส่วนใหญ่ก็จะละเลยตรงนี้ไปคือขณะปัจจุบันขณะนี้ที่ตากระทบรูปจะต้องรู้ว่าเอารูปนั้นน่ะสักแต่ว่ารู้ในใจตนว่าเนี่ยเอารูปนั้นน่ะมาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเหมือนพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวกับรูปนั้นน่ะพูดว่ายังไงในใจก็คือตาเห็นรูปแต่ก็รู้ในใจตนว่ามันเอารูปเนี่ยมาพูดภาคว่ายังไงในใจตนพูดเอารูปนั้นมาวิคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเกลียดชังติฉินนินทาว่าร้ายอะไรในใจอ่ะอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจมันก็เอามาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์มันมีอารมณ์กับเขาทั้งความรักความชังอยู่ในใจแล้วก็เมื่อมารู้ว่ามันมีความคิดมีอารมณ์กับเขาอยู่ในใจอ่ะผู้ที่รู้อันใหม่ในปัจจุบันขณะมันก็จะไปคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอีกว่าเอ้ยคิดอย่างนี้ไม่ดีหรือเราไปคิดอย่างนี้อีกแล้วเรามีกิเลสอีกแล้วเราจะต้องไม่มีกิเลสแล้วก็คิดปรุงแต่งเพิ่มไปอย่างเงี้ยตลอดเวลา24ชั่วโมงคือบางทีก็คิดซ้อนไปตั้งแต่เห็นรูปตาเห็นรูปแล้วก็มาคิดปรุงแต่งนึกคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งในใจแล้วก็ไปรู้ความคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งและอารมณ์ในใจที่มีต่อรูปนั้นแล้วก็พอไปรู้ความคิดนึกตอนปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่มีต่อรูปที่เอาเข้ามาคิดในใจไอ้ผู้รู้อันใหม่มันก็มาคิดต่ออีกมีอารมณ์อีกผู้รู้อันใหม่ก็มาคิดต่อมีอารมณ์อีกผู้รู้อันใหม่ก็คือจิตอันใหม่เนี่ยเอามาคิดถึงตอนใหม่เรียกว่าจิตดวงใหม่ก็ได้ภาษาสรรพนามเรียกว่าจิตสรรพนามเรียกจิตว่าดวงจิตดวงใหม่พอไปรู้ว่าในใจเราเนี่ยมีความคิดหรือตอนปรุงแต่งอะไรมีอารมณ์อย่างไรต่อรูปนั้นมันก็จ
จิตดวงใหม่ที่มารู้ว่ามีความคิดมีอารมณ์อย่างไรต่อสิ่งนั้นจิตดวงใหม่ก็ที่มารู้ก็พูดอีกคิดอีกนึกถึงตอนปรุงแต่งอีกแล้วก็จะมีจิตดวงใหม่มารู้ว่ามันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรอีกมันก็จะพูดอีกอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายจิตผู้รู้เนี่ยทุกดวงเนี่ยจะเอามาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งพูดเหมือนพูดอยู่คนเดียวภาคอยู่คนเดียวในใจเนี่ยทุกปัจจุบันขณะทุกดวงไม่มีจิตผู้รู้ดวงใดที่ตั้งรู้ไว้โดยไม่ตั้งรู้ไว้ไม่มีมีแต่รู้ปุ๊บก็พูดไปเลยที่ตั้งนิ่งรู้ไว้ไม่มีนะไม่มีโดยเด็ดขาดคือจะคิดไปเลยพอรู้ก็คิดไปเลยรู้ก็คิดนึกตอนปรุงแต่งไปเลยรู้ก็คิดนึกตอนปรุงแต่งไปเลยทีนี้คนทั่วไปเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาเห็นรูปทางตาเนี่ยเขาก็จะเห็นแต่รูปแล้วก็สนใจแต่รูปที่ตาเห็นสนใจคนที่เห็นสนใจนกสนใจต้นไม้สนใจอย่างสมมติเราไปดูเมื่อกี้เนี่ยไปดูสวนเนี่ยไปดูต้นไม้ดูสวนเราก็จะสนใจแต่ในสวนสนใจแต่ต้นไม้ในสวนแต่เราไม่รู้ว่าเรารูปที่ตาเห็นในปัจจุบันขณะเนี้ยต้องมาคิดตึกตอบปรุงแต่งไปยังไงพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับสิ่งที่เขามาคิดปรุงแต่งในใจนะก็สักแต่ว่ารู้สักแต่รู้จิตที่ไปคิดตึกเอาไปรู้อะไรแล้วเอามาคิดตึกตอบปรุงแต่งในใจก็สักแต่ว่ารู้จิตรู้จิตสักแต่ว่ารู้จิตรู้จิตสักแต่ว่ารู้จิตเรื่อยไปเข้าใจมั้ยเข้าใจจ้ะนั่นๆลองพูดตรงนี้ดิไอ้ถ้าเข้าใจตรงนี้จะละเอียดมากเลยก็คือก่อนหน้านี้หนูจะเหมือนเห็นมันต่อเนื่องแล้วหนูก็จะรู้สึกแบบมันเหมือนมีคนมาบ่นมาพูดอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปเหมือนไปสนใจมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีเพื่อนที่แบบพูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเหมือนว่ามันยอมรับว่ามันก็เป็นอย่างนั้นของมันเหมือนมันทำหน้าที่ของมันอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเออถูกแล้วแบบเนี้ยก็เหมือนมันทำหน้าที่ของมันหนูก็ดูมันไปถ้าไหนมันปรุงขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่เป็นกุศลก็พิจารณาว่าเออมีประโยชน์กับผู้อื่นก็ทำแต่ถ้าไหนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าถ้าพูดไปแล้วจะสร้างความขุ่นเคืองสร้างอกุศลให้ผู้อื่นเนี่ยก็คือเหมือนรู้มันเห็นมันแต่ก็ไม่ได้เชื่อมันทำตามมันเจ้าค่ะไอ้ตรงนี้ถูกแล้วแต่มันยังถูกไม่สุดคือว่าก็เห็นอยู่แล้วที่เราพูดมาถูกหมดเลยเวลามันเห็นอะไรได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสหรือรู้อารมณ์รู้อารมณ์ต่างๆภายในใจอ่ะอาการรู้อาการหรือรู้อารมณ์ภายในใจแล้วมันมาคิดใช่ไหมเราก็พูดถูกแล้วว่าเราก็เห็นว่ามันมีผู้คิดผู้พูดผู้ภาคเอามาคิดตอนปรุงแต่งในใจเราก็อันนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ของเราเนี่ยไอ้ผู้รู้ที่เนี่ยมันไปรู้ตายตัวซะมันไปยืนรู้ตายตัวมันไปรู้ยืนรู้ตายตัวคือมันกลายเป็นว่าไอ้ผู้ไปรู้ไอ้จิตที่เอามาคิดพูดภาคในใจเนี่ยพอมันรู้แล้วเนี่ยมันก็ว่าอันเนี้ยมันคิดดีพูดคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลแล้วเอ้าคิดชั่วคิดบาปคิดกุศลคิดอกุศลก็ไม่หลงไปตามมันเวลาคิดดีก็ทำได้พูดได้ทำได้เราก็ยืนพื้นตัวรู้ไว้อย่างเงี้ยยืนพื้นตัวรู้ไว้แล้วก็เวลามันรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะมาคิดพูดภาคดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลคือพอใจไม่พอใจถ้าพอใจก็รู้สึกเป็นสุขไม่พอใจก็รู้สึกเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นอกุศลต่างๆอ่ะถ้าเราหลงไปมันก็ไปในทางอกุศลเลยแต่ถ้ามันพิจารณาแล้วมันเป็นความดีเป็นบุญกุศลก็ทำได้คิดได้พูดได้ก็ถูกต้องแต่ความจริงเนี่ยคือผู้รู้เนี่ยที่ยืนพื้นไว้เนี่ยไม่มีผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะมันจะพูดภาคซ้อนไป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 จนกว่าจะตายแต่ของเธอเนี่ยเอามันมีผู้รู้ดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลเนี่ยรู้
จิตปรุงแต่งในใจหรือรู้จิตสังขารในใจเนี่ยไอ้ผู้รู้ของเธอเนี่ยมันยืนพื้นยืนพื้นรู้แต่ไอ้สิ่งที่คิดนึกตอนปรุงแต่งในใจเนี่ยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเธอก็เลยรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลแต่มันไอ้เนี้ยถูกต้องอันเนี้ยส่วนที่รู้เนี่ยถูกต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลนี่เวลาขณะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาคิดปรุงแต่งว่าอย่างไรเนี่ยเธอก็รู้อยู่ว่าในใจเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลแต่ผิดพลาดคือข้อที่ผิดพลาดคือผู้รู้ของเธอเนี่ยมันตั้งรู้ไว้ยืนพื้นตายตัวแต่เธอไปดูไอ้ความคิดและอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ผู้รู้ของเธอเนี่ยมันยืนพื้นตายตัวผู้รู้ยืนพื้นตายตัวไม่มีเพราะผู้รู้ทุกดวงอ่ะในปัจจุบันขนาดเนี้ยมันจะต้องพูดภาคใหม่ทุกดวงพูดภาคพูดภาคพูดบ่นพูดอยู่คนเดียวบ่นคนเดียวทุกดวงเลยไม่มีผู้รู้ยืนพื้นตายตัวอันนี้เข้าใจไหมว่าผิดอันไหนถูกผิดยังไงเราอธิบายดิก็ยึดว่าผู้รู้เป็นยังยึดว่าผู้รู้เป็นเรารู้อยู่ซึ่งจริงๆผู้รู้เขาก็มีหน้าที่รู้ตามธรรมชาติของเขาเวลามีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่หนูยังคิดว่าหนูเป็นคนที่รู้อยู่เก่ง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 ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้จะได้จะได้นะนั้นไอ้ถ้ามันมีผู้รู้ยืนพื้นตายตัวมันจะยึดเอาไอ้ผู้รู้ยืนพื้นตายตัวเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เป็นตัวเราอันนี้มันยังไม่ได้เข้ากระแสธรรมเลยกระแสธรรมตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลคือมันยังไม่เข้ากระแสยังไม่ได้ตกกระแสธรรมได้แต่เข้าใจแล้วว่าธรรมเนี่ยเป็นปฏิบัติแบบนี้ทำแบบนี้แต่ก็เรียกว่าเข้ามาที่ปากประตูของถ้าเห็นแบบนี้นะเห็นผู้รู้ที่มันคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งผู้รู้ที่พูดได้คิดได้นึกถึงตอนปรุงแต่งได้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยแสดงว่าเห็นขันห้าแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยวางขันห้าที่ถูกต้องเพราะว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะมันคือวิญญาณขันในขันที่5แล้วเวลาวิญญาณในขันในขันที่5เนี่ยไปรู้อะไรไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันเข้ามาประกอบในความรู้ทุกปัจจุบันขณะมันก็จะรู้ไปคิดไปพูดไปได้คิดถึงตอนปรุงแต่งถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าเป็นกลางๆไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็จะมาจำได้ไหมรู้ว่าเป็นสัญญาว่าอะไรเป็นอะไรจำได้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสิ่งที่มาสัมผัสจำอารมณ์ได้แล้วก็สังขารคือคิดปรุงคิดอื่นตอนปรุงแต่งอยู่ในใจอันนี้เธอเห็นแบบนี้ก็มันถูกต้องการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นขันห้าทั้งขันห้าขันห้าทั้งขันห้าที่มาปรุงในใจเนี่ยเรียกว่าขันห้าแล้วเรียกถ้ารู้ผู้คิดนึกตอนปรุงแต่งในใจทุกปัจจุบันขณะที่กระทบเรียกว่ารู้ขันห้าแต่เธอเลยยังรู้ไม่รอบคือไปยึดถือเอาไว้ผู้รู้วิญญาณขันในขันห้าเป็นตัวเรามันก็เลยกลายเป็นมันมีผู้รู้ยืนพื้นเป็นตัวเราไปรู้แล้วก็รู้อาการที่มันเกิดดับหมุนวนไปแต่ตัวเราไม่เกิดดับไม่หมุนวนมันเลยยังไม่เข้าสู่กระแสของกระทำเลยตั้งแต่โสดาปัตติมรรคคือปากประตูกระแสธรรมแต่เรียกว่าเข้าใจธรรมแล้วแต่ยังปฏิบัติผิดคือเวลาลงมือภาคปฏิบัติเป็นแบบผิดคือเอาตัวเราไปรู้ยืนพื้นไว้เอาไปตั้งรู้ยืนพื้นไว้เมื่อไรที่เราไอตัวรู้ที่ตั้งพื้นยืนพื้นไว้เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งที่มันก็หมุนวนเหมือนกันตอนนี้ไอตัวผู้รู้ยืนพื้นก็จะไม่มีแต่ความรู้ที่คิดตึกแต่งปรุงแต่งเกิดดับหมุนวนไปเรื่อยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยผู้รู้ที่ยืนพื้นตั้งไว้จึงไม่มีเข้าใจไหมอันนี้จึงเริ่มเข้าปากประตูของกระแสธรรมหรือเรียกว่าบรรลุโสดาบันหรือเป็นพระโสดาบันแม้แต่พวกท่านไม่ได้ห่มผ้าเหลืองไม่ได้แต่งชุดแบบแม่ชีเป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าท่านเห็นว่าผู้รู้อ่ะมันคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยโดยไม่มีผู้รู้ดวงใดดวงหนึ่งตั้งไว้เลยตั้งคาไว้เลยอันเนี้ยเท่ากับว่าเห็นว่ายังกินติสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาคือผู้รู้
แล้วก็ผู้รู้แล้วก็ผู้คิดนึกถึงตอนปรุงแต่งในใจทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกดวงอันเนี้ยเมื่อเห็นแบบนี้จึงบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ได้แต่งแบบเป็นผ้าเหลืองห่มแบบเป็นผ้าขาวอย่างไม่ชีก็สำเร็จธรรมขั้นเป็นบรรลุโสดาบันเป็นเรียกว่าพระโสดาบันนะเข้าใจยังเข้าใจเจ้าค่ะไหนอธิบายตรงนี้ละเอียดหน่อยดิชัดๆหน่อยเผื่อคนทั้งหลายเขาอยากตามตรงนี้ไม่ทันก็คือการที่เรารู้อะไรก็แล้วแต่ของธรรมชาติที่เกิดดับในใจเราแต่ว่าเรายังไปคิดว่าเราความรู้นั้นเป็นเรารู้อยู่เรายังไม่ได้พิจารณาลงไปว่าความรู้นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเหมือนกันตัวเราไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเจ้าค่ะตัวเราไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเราไปยึดผู้รู้เป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นผู้รู้เวลารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของใจเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็เวลามีอารมณ์ตัวเราไปรู้อารมณ์เราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้อารมณ์เลยมันมีตัวเราเราเลยรู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเป็นตนตลอดเวลาถ้าเราเห็นว่าผู้ที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์คืออาการของใจทุกปัจจุบันขณะเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเมื่อไม่เราเห็นว่าผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็จะสิ้นความเป็นตัวเราที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยยึดจิตเป็นเรายึดจิตเป็นตัวเรายึดจิตเป็นของเราเนี่ยก็คือยึดผู้รู้นี่เองยึดจิตก็คือยึดผู้รู้นี่เองผู้รู้นี่ก็คือจิตเนี่ยการที่ยึดจิตเนี่ยก็คือยึดจิตเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเราเห็นว่าจิตเนี่ยผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะสิ้นความเป็นตัวเราโดยไม่ต้องไปท่องว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราดังนั้นเมื่อสิ้นความยึดบ้านถือบ้านว่ามีตัวเราเนี่ยในทุกปัจจุบันขณะเราปล่อยวางผู้รู้ได้ปล่อยวางผู้รู้โดยไม่ยึดว่าผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราในทุกปัจจุบันขณะปัจจุบันที่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งภาคทั้งมีอารมณ์เนี่ยแล้วก็จะมีผู้รู้ดวงใหม่มารู้ความคิดอารมณ์นั้นแล้วก็เกิดดับหมุนวนไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบเหมือน 100% เนี่ยถ้าเห็นว่าทุกปัจจุบันขณะผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นว่าผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันก็จะไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ให้เป็นกิเลสและความทุกข์นี่ถ้าเห็นว่าผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคทุกปัจจุบันขณะเนี่ยผู้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ความคิดรู้อารมณ์ทุกปัจจุบันขณะผู้รู้นี้เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างเนี้ยโดยไม่ยึดถือเป็นตัวเราผู้รู้นั้นเป็นตัวเราเราเป็นผู้รู้เรียกว่าสิ้นความหลงยึดถือเป็นตัวตนไป 25% เป็นตัวเลขสมมุติก็บรรลุธรรมขั้นโสดาบันถ้าไม่หลงไปยึดถือผู้รู้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะเป็นตัวเราเห็นว่าผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะที่ทำงานร่วมกับเจตสิกเป็นจิตดวงหนึ่งคือรู้แล้วก็มีถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จำได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงคิดเรียกว่าทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์ทุกปัจจุบันขณะเป็นสิ่งเกิดดับทุกปัจจุบันขณะไม่ยึดถือเป็นตัวเรา 50% ก็เป็นธรรมบรรลุขั้นพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีแต่ถ้าปล่อยวางผู้รู้ไปไม่ยึดว่าผู้รู้เป็นตัวเรา 75% ก็จะไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ให้เป็นกิเลสสิ้นไป 75% ก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตัวเราเลย 100% ก็จะไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดในโลกเลย 100% ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระนิพพานหรือพระอรหันต์มันจึงอยู่ที่
ห็นตรงผู้รู้ทางตาหูจมูกกายใจทุกปัจจุบันขณะที่รู้แล้วมีเจตสิกประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เมื่อรู้แล้วก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจจำได้ไหมรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสติธรรมลมนั้นแล้วก็สังขารคือคิดปรุงคิดตึกตอบปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยเหมือนคนพูดภาคอยู่ในใจตลอดเวลาขันห้าเนี่ยเมื่อยังไม่ตายต้องทำงานอย่างเงี้ยตลอดชีวิตแม้แต่พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยเมื่อไม่ยึดเอาผู้รู้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตของเราแล้วก็บรรลุเป็นพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วแต่ขันห้ายังไม่ตายขันห้ายังไม่ดับขันปรินิพพานขันห้ายังต้องไปรู้อะไรต้องมาคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งพูดภาคอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่ได้ไปยึดเอาไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคในใจเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอีกต่อไปแล้วไม่ได้ไปยึดอยู่แล้วไม่ได้ยึดผู้รู้ผู้ภาคผู้พูดผู้ภาคเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตของเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงตาดังนั้นคนที่ปฏิบัติผิดที่เข้าใจผิดเนี่ยที่เอาตัวเราไปตั้งรู้ไว้หรือไม่มีความรู้สึกว่าเอาตัวเราไปตั้งรู้แต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยยืนพื้นคือแม้แต่ว่าไม่ได้เราจะไม่รู้สึกว่าเราไอ้ผู้รู้ที่ยืนพื้นเป็นตัวเราแต่ถ้ามีผู้รู้ยืนพื้นน่ะมันคือตัวเราอยู่แล้วเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ยึดไอ้ผู้รู้นั่นแหละเป็นตัวเราตัวนี้ที่เขาหลายคนแปลผิดคือว่าแปลตรงยังกิจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือสังขารน่ะจิตสังขารเกิดขึ้นในใจหรือรวมทั้งสังขารร่างกายจิตใจรวมทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสิ่งภายนอกทั้งหมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตสีสิ่งใดภายนอกทั้งหมดเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือสังขารน่ะสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารไม่มีวิญญาณครองเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับโกณฑัญญะที่เห็นแจ้งจากใจแบบนี้เมื่อฟังธรรมธรรมจักรกัปปวัตตสูตรจบจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าก็เห็นรู้แจ้งจากใจแล้วลำพึงมาว่าอู้ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติพระพุทธเจ้ามีพยานอย่างรู้ก็ตรัสว่าอัญญโกสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญโกสิวัตโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอคือโกณฑัญญะบรรลุพระโสดาบันแล้วหนอโกณฑัญญะบรรลุพระโสดาบันแล้วหนอแต่คนทั้งหลายยังแปลผิดเข้าใจผิดว่าคือเอาตัวเราไปตั้งรู้ไว้หรือผู้รู้เนี่ยยืนพื้นไว้แล้วไปรู้เห็นสังขารเกิดดับเป็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาแต่เอาตัวเราเนี่ยบอกว่าไม่มีตัวเราแต่แบ่งภาคตัวเราออกเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งตัวเราที่เป็นสังขารเกิดดับเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็แบ่งภาคเอาตัวเราเนี่ยกระโดดข้ามฝั่งแม่น้ำไปอยู่ฝั่งว่างเปล่าตัวเราไม่เกิดดับแต่อยู่ฝั่งแม่น้ำว่างเปล่าตัวเราว่างเปล่าแล้วก็ดูสังขารเกิดดับแต่เราไม่เกิดดับแต่ผู้รู้ว่าที่เป็นเราไม่เกิดดับเนี่ยมันยืนพื้นมันก็เท่ากับว่ามันยึดไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราแต่แทนที่จะยึดเป็นตัวแต่มันยึดว่าเราเนี่ยคือความว่างเปล่าคือใจว่างเปล่าคือจิตว่างเปล่าคือความว่างเปล่าแล้วไปรู้ตัวเราที่แบ่งภาคเป็นสังขารอีกตัวหนึ่งว่ามันเป็นสังขารเกิดดับเกิดดับอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นแต่ตัวเราอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้ซึ่งว่างเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าผู้รู้ที่ฝั่งว่างเปล่าเนี่ยมันไม่เคยเกิดดับแต่ผู้รู้ฝั่งนู้นเกิดดับแต่ถ้าผู้รู้ไม่เกิดดับอันนั้นนะผู้รู้ยืนพื้นอันนั้นมันยึดผู้รู้เป็นตัวเราเราเป็นผู้รู้ไอ้อย่างเนี้ยยังไม่ได้เข้ากระแสอะไรเลยยังไม่ได้เข้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยแต่เขาเข้าใจว่าอย่างเนี้ยเขานิพพานถาวรอย่างเนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่กระแสธรรมอะไรเลยแต่เข้าใจผิดมหันต์ว่าอย่างเนี้ยนิพพานถาวรแล้วอย่างนี้พวกนี้ก็จะเถียงว่าเขาไม่ได้ยึดอะไรเลยไม่ยึดแม้แต่สังขารที่เห็นแล้วไม่ได้ยึดถือนิพพานที่ไอ้ผู้รู้ที่ว่างเปล่าที่รู้ไว้ไม่ยึดเลยไม่ยึดทั้งนิพพานมีผู้เถียงอีกไม่ยึดทั้งสังขารไม่ยึดทั้งกิเลสและไม่ยึดถือไอ้ผู้รู้ที่ว่างเปล่าที่เป็นนิพพานด้วยไม่ยึดถืออะไรเลยเราไม่ยึดถืออะไรเลยเราไม่ยึดถืออะไรเลยเห็นไหม
แล้วมันมีอะไรอยู่มีเรามีตัวเราอยู่นี่แล้วก็มีคนเถียงอยู่อย่างเนี้ยทุกวันเนี้ยว่าเราไม่ยึดถืออะไรเลยเราไม่ยึดถืออะไรเลยพวกที่ปฏิบัติแบบเนี้ยยังไม่ได้ถือว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรเลยยังไม่ได้เข้ากระแสอะไรเลยแต่เขาเข้าใจว่าเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเธอพูดตรงเนี้ยวันนี้เลยพูดให้ละเอียดเพราะว่าสำหรับผู้ที่เข้าใจผิดยังยืนพื้นอยู่ยังเข้าใจผิดยืนพื้นเพราะผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเกิดดับทุกดวงไม่มีผู้รู้ไม่เกิดดับถ้ามีผู้รู้ขึ้นมาต้องเกิดดับทุกดวงนอกจากว่าไม่มีผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาจึงไม่มีเกิดดับเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาสาธุ